ต้นหอมสั่งสอนพวกทักขอค่าเทอมหลังเล่นพนันจนหมดแนะไม่มีเงินก็ไปดรอปไฟดีเมื่อไหร่ค่อยกลับไปเรียนต้นหอมสกุลตลาซัดพวกขอค่าเทอมหวั่นต้องรอเปลี่ยนเพราะเอาเงินค่าเทอมไปเล่นพนันออนไลน์จนหมดเจอสั่งสอนไม่มีเงินก็ไปรอเปลี่ยนยิ่งโง่มากยิ่งต้องจ่ายแพงทำเอาพิธีกรและนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์หรือดีเจต้นหอมเกิดอาการหัวร้อนและแอบสั่งสอนพวกชอบทักขอค่าเทอมเบาๆกันเลยทีเดียวหลังจากที่มีชาวเน็ตส่งข้อความเข้ามาขอค่าเทอมตั้งไม่ตังหวั่นต้องรอเปลี่ยนแถมบางรายก็ยังยอมรับตรงๆเลยว่าใช้ค่าเทอมไปเล่นพนันออนไลน์จนหมดซึ่งล่าสุด13ธันวาคม2563ดีเจต้นหอมสกุลตลาก็ได้โพสต์ข้อความจวกพฤติกรรมดังกล่าวชาวเน็ตจอมขอผ่านเพจ Facebook โทนอมไว้อย่างยาวเหยียดว่าเด็กนักเรียนหรือพ่อแม่ชอบมาขอตังค์แล้วบอกว่าถ้าไม่มีเงินต้องดรอปเรียนก็อยากบอกว่าไปดรอปค่ะไม่มีเงินก็ต้องหาเงินก่อนค่ะส่งข้อความทวงตังค์เหมือนกูเป็นลูกนี้ฟังนะคะตอนกูเป็นเด็กกูเก็ตรับเรียนค่ะละกูไปเป็นเด็กเสรีอยู่ในเล้าในบาร์เพื่อหาเงินเรียนเองฝากคนดูถูกมากมายทุกวันนี้ชาวเน็ตบางคนยังสกู่อยู่เลยว่าขายตัวทำงานกลางคืนแต่ฝันไปเถอะว่าชนีเหล็กไหลไฟเบอร์อย่างดิฉันจะแคร์ทำงานดีกว่าแบมือของเงินคนอื่นฉะนั้นย้ำอีกครั้งนะคะมึงไปดรอปง่ายกว่ามาของเงินชาวบ้านเขานะคะถึงเวลาไม่มีคือจมให้ลงหยุดรักษาหน้าตัวเองทางสังคมไม่มีคือไม่มีก็ต้องไปทำงานหาเงินพ่อแม่ไม่มีต้องพูดให้ลูกเข้าใจว่าไม่มีคือไม่มีต้องช่วยกันไม่ใช่สปอยลูกแต่ถ้าอยากสปอยก็ใช้เงินตัวเองดิฉันไม่ได้ทำงานอดตาหลับขับตานอนเพื่อเลี้ยงลูกคนอื่นครอบครัวดิฉันมีต้องดูแลเหมือนกันบางรายก็พูดกันตรงๆว่าหนูเอาเงินค่าเทอมไปเล่นพนันออนไลน์จนหมดพี่ต้องช่วยหนูนะหนูไม่อยากรอเปลี่ยนสาขาหนูที่เรียนจะช่วยคนได้ในอนาคตหนูอยากช่วยคนพี่ต้องช่วยหนูนะล้นพนันออนไลน์ทุกการกระทำมีผลลัพธ์ตามมาเสมอดิฉันพูดบ่อยมากในรายการพูดทอล์กพูดโทเรียนรู้ดีวันนี้สิ่งที่น้องทำมันมีราคาสูงที่ต้องจ่ายยิ่งโง่มากยิ่งจ่ายแพงมากนะปัจจุบันมีเด็กติดพนันออนไลน์กันเป็นจำนวนมากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโง่มากจ่ายแพงก็จ่ายไปด้วยอนาคตของหนูค่ะมึงคิดได้ฝ่ายดีได้เมื่อไหร่ค่อยกลับไปเรียนค่ะ